ิ่งที่น้องพอทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยบางทีมันก็นอกเหนือจากการเรียนนอกเหนือจากการที่ต้องทำงานบ้านหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือดูแลน้องคือมันเป็นงานที่นอกเหนือจากชีวิตประจำวันเนี่ยเหนื่อยไหมแล้วก็มันให้ความสุขยังไงบ้างกับหนูเหนื่อยไหมก็มีค่ะเพราะว่าบางทีเราก็เรียนหนักแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลาทำงานนี่ก็เหนื่อยค่ะแต่ก็พอทำเสร็จแล้วเราก็มีความสุขดีใจที่เราทำให้คนในประเทศได้รู้ได้เรียนรู้ค่ะค่ะค่ะถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาไม่เข้าใจหรือไม่ได้รักไม่ได้เทิดทูนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนเราเหมือนคนในครอบครัวเราอย่างเงี้ยน้องพออยากจะบอกเขายังไงก็อยากให้เขาได้แบบลองเปิดใจดูสักครั้งค่ะให้ไปศึกษาดูว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะคะอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เขาลองไปศึกษาดูคลิปคนอื่นก็ได้ค่ะไม่ต้องจำเป็นที่จะเป็นคลิปหนูหรอกค่ะค่ะซึ่งเราสัมผัสเองเราได้ศึกษาข้อมูลเราได้เรียนรู้เองแล้วเราก็เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องนี้เราก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะกับความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สุดท้ายน้องพออยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเยาวชนที่ดูรายการของเรายังไงว่ามาช่วยกันดูแลปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะมาทำสื่อแบบน้องพอไม่ว่าจะไปทำงานจิตอาสาไม่ว่าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมก็ตามน้องพออยากจะเชิญชวนยังไงบ้างเชิญได้เลยค่ะก็มากันเยอะๆนะคะทำอะไรดีบ้างมีน่าจะถ้าอยากง่ายๆเลยก็จิตอาสาค่ะก็ทำของสาธารณสุขค่ะดูแลไปกวาดลานวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถนัดอะไรก็ไปตรงนั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะลูกแล้วถ้าเกิดว่าจะมาทำสื่อหรือว่าจะมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยอย่างนี้เนี่ยต้องทำยังไงก็คงต้องน่าจะต้องติดต่อจากกองทัพภาคที่สองหรือว่ากองทัพภาคอื่นๆค่ะอยู่ในภูมิภาคไหนก็สามารถที่จะอาสาเข้าไปทำงานตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ